เจ็บคอท่านผู้ชมครับนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตำแต้ม Channel แล้วก็เกมที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อจากนี้ก็คือ Mini Ninjas นะครับแหมพูดไม่เหมือนกันซักกับคลิปเดียวไม่ต้องซีเรียสครับ Enter ไปเลยครับเราจะมาสร้างโปรไฟล์กันด้วยกันนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมนินจาที่ดัดแปลงมาในรูปแบบที่หลากสไตล์ครับหลายๆคนถ้าพูดถึงนินจานี่ต้องคิดถึงแบบฟันเลือดสาดดาบซามูรงมูไรแบบดาวกระจายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับนะก็มันไม่มีอีกแล้วนะในยุคนี้แบบนินจาสมัยนี้ครับต้องเจอเกมนี้ก็ให้ครับนะซึ่งผมไปค้นมาพบมาว่าเอ้าก็ซีเล็กไงทำไมมันซีเล็กไม่ได้ล่ะอ๋อโถนะครับก็วิดีโอเนี่ยปรับหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับเราจะลองคูณ2ไม่เล่นไม่รู้ครับยังไม่ได้ลองเลยนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นการเพิ่มความนุ่มนวลของภาพอย่าได้สนใจครับไม่ต้องเป็นซีเรียสกับกราฟิกครับแต่ที่ซีเรียสคือต้องลดเสียงหน่อยนะบทสนทนาเอาเบาๆครับมิวสิกก็เอา8ก็พอ7ไปเลยครับนะแต่เอาซาวด์เอฟเฟคต้องแบบเสียงฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยต้องมาไว้ก่อนเลยใช่ไหมนะคอนโทรลก็โอเคแล้วนะครับเมาส์เซนซิทีฟเอาสัก6ครับนะมันไม่ได้ใจครับมันไม่ไวพอนะ7ไปเลยครับนะโอเคเช็คคอนโทรลครับหมุนปุ่มก็ขอเช็คปุ่มหน่อยนะครับก็เข้าครั้งแรกครับอันนี้ผมเห็นเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นครับกำลังไม่ได้เช็คอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยก็เป็นเกมปี2009ซัมเซต2009ลงในเครื่อง PC 2011นะครับก็นี่2014แล้วเนาะก็เป็นอีกกิ่งเกมนะครับที่ดัดแปลงมินิดัดแปลงนินจาที่เราเห็นทั่วไปนะครับได้เยอะดีได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคิดถึงสไตล์แบบแอนิเมชันอะไรเงี้ยอนิเมะนินจาแบบอนิเมะเงี้ยหายากนะครับเกมแบบนี้ซึ่งผมไปค้นมาว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับเชื่อหรือไม่อะไรล่ะเชื่อหรือไม่อะไรเล่าก็เชื่อหรือไม่ว่าคนผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยเขาคือผู้พัฒนาคนเดียวกันกับผู้ที่พัฒนาเกม Hitman เกมฆ่าสังหารโหดเกมนั้นเนี่ยนะเออใช่ผมยังไม่เชื่อเลยนะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเกมเนี้ยผู้พัฒนามินินจามาจากผู้ที่พัฒนาเกม Hitman นะครับเป็นคนเดียวกันนะครับเชื่อไหมต้องเชื่อครับนะมันเริ่มเมื่อนานมาแล้วเนี่ยซามูไรวอลล์ดซามูไรวอลล์ดนะครับปีสามนะเขาได้มาขจัดพวกเราออกไปครั้งหนึ่งขจัดความสงบสุขของที่นี่ไปนะที่มีสืบต่อกันมาตั้ง3,000ปีครับนะก็ตอนนี้มีปราสาทอันมืดมิดได้ถูกสร้างขึ้นแล้วล้างไปแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เดินผ่านเนี่ยรู้สึกกลัวนะครับประมาณ1ปีผ่านไปเนี่ยวันรับของพลังงานพลังเวทมนต์คูจินะครับก็ทำให้เวทมนต์นั้นทำให้ผู้คนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองต้องกลับไปอาศัยอยู่แถวฟาร์มครับไปทำฟาร์มแล้ววันหนึ่งพายุก็โหมกระหน่ำได้เกิดพายุครั้งหนึ่งนะครับมาไปพักตัวกันอยู่ที่ยอดภูเขาทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวมากมายมองลงไปด้านล่างของภูเขาในสถานที่ที่พวกนินจากำลังฝึกฝนตัวเองอยู่นินจามาสเตอร์เนี่ยควรจะเห็นหายนะที่เกิดขึ้นกับโลกตอนนี้นะครับสั่งสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาต่างต้องหนีเอาตัวรอดนะหลายคนก็ต่างคนต่างพูดกันไปมากมายนะครับแล้วก็มีการล่าจับสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับความจริงก็คือซามูไรวอลล็อกนะครับคนนั้นเนี่ยเขาได้กลับมาและเริ่มต้นที่สร้างกองทัพปีศาจของตัวเองเพื่อพยายามที่จะครอบครองโลกนี้อีกครั้งเขาได้เริ่มต้นที่จะใช้เวทต้องห้ามคูจินั่นเปลี่ยนให้สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนตัวกลายเป็นพวกของเขานะครับกลายเป็นสัตว์ร้ายวอลล็อกยังคงไล่ยึดปราสาทนะครับมา4ครั้งด้วยกันนะแล้วก็ยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปครับพัฒนากองทัพของตัวเองให้กลายเป็นกองทัพใหญ่โดยการใช้มีจิกคูจินั่นน่ะเวทมนต์มีจิกนะครับซามูไรปีศาจตนนั้นก็เลยเราเลยต้องทำการเรียกให้พระเจ้านะครับมารักษาสิ่งพายุหมดกระหน่ำครั้งนี้The Ninja Master knew none of this yet, though he knew that something must be done to get to the bottom of this mystery. It was his sworn oath to protect the balance of nature, an oath he could never allow himself to break. A decision was made. The Ninja Master sent his most skilled ninja on a quest to discover the source of the stones. Many suns and moons passed, and no word from the ninja returned.The master sent another of his best, but again, nothing. Again and again, he sent his ninjas forth, but again and again,
ส่งไปแล้วส่งแล้วส่งอีกก็ไม่มีใครกลับมาเลยแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่สองตนเท่านั้นนะครับ There are only two ninjas left, and there are the last ninjas. He would have ever chosen to send on such a perilous quest.ที่กำลังจะไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ fate of the world could lay in the hands of these last ninjas. เขายังกุมชะตาของโลกไว้นะครับชะตาของโลกอยู่ในกุมมือของนินจาทั้งสองตนนั้นแล้วนะประมาณนั้นแหละครับโอเคได้พอเข้าใจในเรื่องแล้วผมงงแง่งไปหน่อยครับเริ่มกันแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่งสมาธิอยู่แม่โอ้โหไม่ได้นั่งทำไมลืมตาอย่างนั้นล่ะลูกขึ้นโอเคครับเราจะไปกันเลยนะไปทางไหนนะคลิกซ้ายคลิกขวาอุ้ยคลิกขวาคือเตะคลิกซ้ายคือฟันสเปคบาร์กระโดดชิปล่ะชิปเฮ้ยชิปคือบล็อกครับท่านผู้ชมครับน่าถือดาบกันชิปคล้างแล้วลูกศรครับจะเป็นการกลิ้งครับท่านผู้ชมโอเคครับอะไรอีกครับมีอะไรให้ใช้อีกครับตัวนี้ชูริเคนใช้ไงอ่ะกดตัว E คืออะไรอ่ะอ๋อมีลูกศรบอกด้วยครับกดตัว Q ทำอะไรเก็บดาบครับใส่หน้าไม่เอาไม่ดีชี้ช้าฉันงอนท่านแล้วอะไรครับในห้องกดตัว F F คือดาวกระจายครับแน่เราต้องเก็บไปครับเหลืองโถโอเคครับเราพอรู้ปุ่มคร่าวๆแล้วครับท่านผู้ชมฉะนั้นโอเคครับนะผมว่าผมน่าจะรู้ครบแล้วนะเอ้ยเลข1คืออ๋อเลข2คือเลือกอาวุธได้ด้วยครับเหมือนจะมีอะไรให้ใช้หลายอย่างโอ้โหเลข3ล่ะเลข3เป็นตารางของไอเทมครับไปตักเฮ้ยมีเบ็ดด้วยอ่ะอุ้ยไปตกปลากันเถอะมันต้องได้สิใช่มั้ยในเมื่อมีเบ็ดมันก็ต้องให้เราตกปลาใช่มั้ย4 5 6 7 8 9 10กด F9อ๋อไม่มีอะไรครับนะโอเคเก็บดาบแล้วไปกันดีกว่าอ้าวโถกำลังออกมารับลมครับฮีโร่ It is good that I found you ดีมากเลยดีใจมากที่ข้าได้เจอท่าน terrible going on มีเรื่องแย่เกิดขึ้นแถวนั้นข้าเลยท่านต้องลงมาคุยกับคนที่อยู่บ้านนี่ด้านล่างของเขาเนี่ย knew anything of our missing ninja friends ก็ท่านเจ้าน่าจะรู้นะเรื่องของนินจาที่หายไปเนี่ยเพื่อนเรานะครับเพื่อนนินจาเรา InstateHe had strange tales to tell. He had seen samurai moving in the forest across the river, bearing a mysterious crest on their flanks. Samurai were apparently hunting animals and taking them deeper into the jungle forest. The only thing that lies in that direction is the old castle. But that fortress has long been abandoned. I need you to quickly finish your training. You must set out down the mountain and travel to the castle. Perhaps there you will find some answers to this riddle. To help you on your journey, the Tengu have woven you some special hats at my request. These are no ordinary things. They have been made of a special weave which can turn an arrow, among other things. Hurry to the dojo and speak with them. He will complete your training.When you are finished, I will be waiting for you at the main gate of the village. ของหมู่บ้าน ได้หมวกไหมครับนี่ไงหมวกนินจา You have received your ninja hat. Please fold to put and put on and take off the hat. โอเคครับหยิบกดเลข4เพื่อหยิบมันขึ้นมาแล้วถอดมันออกไปนะครับโอเคเราได้หมวกนินจามาแล้วไปหาโดโจใช่ไหมโดโจนะครับโดโจถ้าเราเจออะไรแบบนี้เราจะเก็บครับเฮ้ยสเปคบาร์โชว์ you can ใช้ได้ครับอะไรอ่ะอะไรอยู่ในพงหญ้าเฮ้ยสุนัขกินจอกวันดีลูกวันดีจ้าเล่นด้วยหน่อยมาเล่นกันไม่เล่นกันมาเล่นกันไม่ตายด้วยเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายครับไม่ดีครับเกมน่ารักอย่างนี้ไม่ควรจะให้มันมีเลือดเด็ดขาดนะครับเกมนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆครับเล่นเกมแบบนี้จะเป็นอะไรที่สมเหมาะสมมากนะครับจะได้ฝึกภาษาตัวเองด้วยแล้วก็เล่นเกมบ้องๆอย่างเงี้ยครับนะสดใสดีเนาะไม่ต้องไปหดร้ายทารุณอะไรกับใครนะครับเนาะเก็บเห็ดครับผมออสเตอร์มัชรูมครับทำไมเห็ดชื่อว่าออสเตอร์อะไรอ่ะเจอแต่ต้นไม้เฮ้ยตรงนั้นมีเครื่องหมายตกใจครับท่านผู้ชมครับเราจะไปคุยกับเขากันสวัสดีจ้าGood morning. It feels strange in the village with all of your ninja friends gone. Does it look like a strange mystery? 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 Does it look like a strange
I think that Zen was still looking for you. Perhaps you should check down. บางทีเจ้าควรจะไปเช็คไปดูเขาหน่อยที่โดยจบได้ครับเฮ้ยสเปกบาร์ทำไมครับเฮ้ยสเปกบาร์รัวมันคือต้นอะไรครับท่านผู้ชมครับเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับมันจะเป็นสตรอเบอรี่เนาะนะครับโอเคเก็บเพื่ออะไรอ่ะอ้าวเพิ่มเลือดครับฉะนั้นเลือดเต็มก็ไม่ต้องเก็บแล้วไปกันดีกว่านะเฮ้ยนี่บ้านใครอ่ะอุ๊ยสเปกบาร์ให้ด้วย I guess it's my turn to save the world ข้าคิดว่าข้าจะกลับมาช่วยโลกแล้วนะ Now that the others have not returned แต่คนอื่นๆดันไม่กลับมาเนี่ยสิ I have should I hope Chun and Tora are alright ฉันหวังว่าชุนเนี่ยนะครับชุนหรือว่าฉันก็ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ Tora เนี่ยหวังว่าเขาก็จะปลอดภัยดีนะ See you soon ไว้เจอกัน I hope ก็หวังว่างั้นอ่ะคุโนจินะครับโอเคคุโนอิจินะครับเป็นคนเขียนนี่คือบ้านของคุโนอิจินะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครครับ Go to the dojo and start your training if you are lost press E to guide you to your next destination กดตัว E เพื่อไกด์ครับนะครับบอกทางนะครับนะโอเคก็รู้แล้วใช่ไหมฉะนั้นเราจะมาทัวร์หมู่บ้านกันรู้ชื่อพ่อมีอะไรให้ฉันไหมพ่อมีอะไรฉันเก็บบ้างเปล่าอุ้ยมีซอยครับท่านผู้ชมครับต้องไปเช็คหน่อยครับมันวิ่งไม่ได้หรือเนี่ยมันกิ้งเอาก็ได้อืออุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะจีโซสเตจิวรูปปั้นจีโซครับเฮ้ยมีให้เก็บตั้ง6อันเนี่ยกดเลข3เพื่อดูไอเทมได้อ๋อครับรู้แล้วครับอ๋อคลิกซ้ายค้างครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ลากมีตังครับแล้วก็มีของสะสมครับเป็นรูปปั้นของจีโซมีให้เก็บทั้งหมดถุย100อันตอนนี้ให้การเก็บได้อันเดียวอยู่เลยครับแล้วก็ด่านในเหมือนมิชชั่นนี้จะมีแค่6อันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเกมนี้ก็เดี๋ยวนะผมไปศึกษาตรง IGN มาครับดูคะแนนที่ IGN ให้เกมนี้ได้ไป 8.0 นะครับท่านผู้ชมแม่ใช้ได้ครับใช้ได้ครับมีแม่น้ำด้วยอ่ะมันจะพาเราไปไหนเนี่ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะหลงเราจะกระโดดข้ามแม่น้ำอ้าวกดเลข4ไม่อยู่ในน้ำเพื่อใช้หมวกแนวกายให้เป็นโบ๊ทอ๋อเป็นเรือครับใช้กดเลข4โอ้ยเอาหมวกมาลองตัวเองเฮ้ยเยี่ยมน้ำยาอุ้ยกระโดดได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอู้ชาร์จฮู้อ้าวเมื่อกี้ยังพุ่งอยู่เลยครับอ้าวไม่เล่นแล้วไปโอ้ยโตน้ำไปกระโดดขึ้นฉันจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้อ้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับถอดออกแล้วกระโดดได้ไหมเนี่ยฮึบชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะต้องไปตามน้ำจริงดิเอ้ย help me ชิบหายแล้วผมจะไปไหนเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับฮึบเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจะขึ้นได้แล้วอุ๊บได้แล้วครับแม่เฮ้ยเกือบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปโผล่ที่ไหนไม่รู้นะมีอะไรให้ผมเล่นอีกเนี่ย มีอะไรให้ผมเก็บสิเฮ้ยต้นอะไรอ่ะเชอร์รี่สเปกบาร์รัวเฮ้ยเจอมันไม่หมดเฮ้ยพอครับเหนื่อยฮะเก็บครับนะก็เป็นเพิ่มพลังใช่ไหมในเมื่อเก็บแล้วมันไม่มีอะไรครับพอดีไก่น้อยเธอมีชื่อไหมเอ่ยเฮ้ยไก่น่ารักดีอ่ะน่ารักกว่าเกมฮาร์เวสต์มูนสิเอาไปเทียบกับฮาร์เวสต์มูนเนี่ยนะมันคือไก่บ้านชึบอุ้ยเล่นด้วยอุ้ยไม่ใช่ฉันเล่นด้วยสินะเย้สวัสดีลุงข้าได้ยินว่านินจามาสเตอร์ตั้งใจที่จะส่งเจ้าเนี่ยไปตามหาที่มาของพายุนั่นไม่ใช่หรือเจ้าต้องไปฝึกฝนก่อนนะพ่อหนูนินจานี่ไม่ใช่ภารกิจของเจ้าที่มันเป็นภารกิจที่ไม่ควรเหมาะกับเจ้าเลยอ่ะคือมันยากใช่ไหมแล้วเราเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหรอครับนี่บ้านใครอ่ะ Gone to save the world on a dangerous mission ไปช่วยโลกจากภารกิจอันตรายนะบนภารกิจที่อันตรายมาก Back in a few days Tora จะกลับมาใน 2-3 วันนะครับนี่บ้านของ Tora ครับเมื่อกี้อันนั้นบ้านล่ะอันนั้นบ้านของใครนะอาบาบาเบ้นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วบ้านของอาเบ้บ้านของอาเบ้อันนี้บ้านใครอ่ะ Tora has not returned Tora ไม่กลับมาเลยSo they are sending me on a mission เขาก็เลยส่งให้ฉันเนี่ยไปทำภารกิจ to find him เพื่อตามหาเขา Hopefully we will both be back soon ก็หวังว่าเราจะกลับมาเร็วๆนี้นะชุนอ๋อนี่บ้านของชุนครับอันนั้นก็คือบ้านของปลาปลานะครับอันนั้นก็คือบ้านของใครนะโทราอันนี้บ้านของคุโนอิจินะครับอยู่ใกล้กันเลยครับสามหลังแล้วผมอ้าวเวงกดผิดเสียไปอีกอันแล้วโถไปทางไหนนะโอเคครับเราไปทำภารกิจของเราต่อเลยจะมีใครเรียกเรานะอาจารย์ใช่ไหมนินจามาสเตอร์เฮ้ยอย่ามาซ่อนฉันจะตายให้ยากเลยนี่มีเหตุออกตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ชมหมายความว่าไงเนี่ยโอเคครับเราอ่านนี่ว่า
ไปกันดีกว่าวันนี้นี่ก็คุยแล้วไม่ใช่หรอ Remember จำไว้ Ninja's strength lies in his ability to remain unseen ที่เจ้าไม่เคยเห็นใช้ทักษะการซุ่มเพื่อการบุกโจมตีที่ดีขึ้นนะพ่อหนุ่มจ้าก็มันซุ่มได้ใช่ไหมเออใช่มันกดคอนโทรลเพื่อนั่งครับท่านผู้ชมผมลองไปกดใส่ดูแล้วเหมือนเวลาเรากดเนี่ยเราจะพางตานะครับจะดูจางๆมันหายตัวได้เออขอบคุณมากครับที่สอนครับผมขอบคุณมากครับแน่โอเคครับมันวิ่งช้ามากเลยครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีตัวสปรินต์ครับมันมีแต่ตัวกลิ้งครับเหมือนจะเป็นการเดินเอ้ยเอ้ยเยอะเก็บเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสีเขียวเฮ้ยกบน้อยเจ้ากบจ๋าเล่นด้วยสภาพเหมือนไม่โดดลงน้ำมาลุงกบจ๋าอ้าวเฮ้ยไปไหนเนี่ยจะเล่นด้วยอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยแม่บักเข้าหินเลยครับท่านผู้ชมครับไปได้ไงเนี่ยกบอะไรครับเนี่ยกบพิเศษเหรอเพรสซีอินเดอะวอเตอร์รู้แล้วอ้าวเวนจมอีกแล้วครับเราต้องรีบไปครับพายไปนะมุกปุ๊บเวลาพายนี่เบรกไม่อยู่อะไรเฮ้ยเจอปลาแล้วเบรกอุ้ยมันขับยากมากครับมันถ่ายยากมากไม่ใช่ขับเดี๋ยวครับโอเคครับเราจะตกปลากันครับตกยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกดเลือกไอเทมตรงเอ้ยเลข3แล้วยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวนะกดเมาส์2ครั้งเพื่อเลือกได้ครับงั้นเราไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วไงต่อครับเลข4ออกครับเบ็ดจะมาอยู่ในช่องแล้วเราก็กดตัว F เบ็ดออกมาแล้วครับแล้วยังไงต่อจะจ่อมไงเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาก็ไม่ได้คิวก็ไม่ได้ก็พาไปเฉยเลยครับ H กดเลข3เพื่อใช้ชีวิตโอเคครับหรือว่าอ๋อ F ค้างครับแน่เลือกเป้าเลือกตั้งหมายด้วยเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองเฮ้ยเจ้าเป็นเป้าหมายของข้าแล้วมีมากินเบ็ดแล้วกด H you can attract fish by pressing mouse button 1 โอเคครับก็ดึงดูดความสนใจปลาโดยการกดเมาส์1กดเมาส์คลิกซ้ายนะครับเมื่อบัฟเฟอร์เมื่อไอ้เจ้าเนี่ยครับเกี่ยวกับปลามันจ่อมลงไปใต้พื้นผิวเนี่ยใต้ผิวน้ำเนี่ยให้กดหนึ่งรัวๆเพื่อจับปลาได้ครับเฮ้ยนี่ลูกจะไม่เอาจับสีเหลืองอุ้ยมันได้ซูชิก็ได้ท่านผู้ชมครับแล้วมันเอาไปเข้าครัวแต่ว่าไหนปลาเป็นตัวกลายเป็นซูชิเฉยเลยครับจะเอาตัวนี้ปลาสีทองไอ้สนใจหน่อยเอาจับแล้วครับซูชิอีกแล้วครับมาเอาให้หมดทั้ง4ตัวเลยแหละมาดิสนใจหน่อยอุ้ยกินแล้วเอ้ยมันกินง่ายมากครับจับง่ายด้วยครับตัวสุดท้ายจ่อมลงไปเลยครับเอ้ยสนใจหน่อยลูกแง่เอาจับแล้วครับมาเรียบร้อยครับโอ้ยพอเหมือนเรือของผมจะไหลไปตามน้ำครับโอเคเราไปหาท่านอาจารย์กันเถอะนินจามาสเตอร์ก็คือศาสตราจารย์หรือว่าอาจารย์ที่สอนทักษะการต่อสู้นินจาให้กับเรานะครับนินจามาสเตอร์นะครับโอเคเฮ้ยฟันได้ไหมเนี่ยอ้าวได้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตังครับแหมเราจะได้รู้ว่ามันฟันขวดได้ด้วยพอดีแมวเหมียวมาเล่นด้วยแมวสิฉันเรียกเธอแล้วแมวเอ้าหนีเฉยเฮ้ยแมวมันคางกลับมันจะกัดผมโจที่นี่คือศูนย์ฝึกสินะคนนี้สินะใช่ไหมเอ่ยปึ้งใช่แล้วครับเนี่ยOh, so you finally decided to show up. สุดท้ายเธอก็มาสินะฮีโร่โอเค The Ninja Master ตั้งใจที่จะฝึกฝนเจ้าให้เสร็จให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้วันนี้เราจะมาฝึกสิ่งที่คนอื่นไม่เคยได้เริ่มเรียนกันมาได้ข้าจะสอนให้เจ้านะจะสอนเบสอะไรที่เป็นเบสิกก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นเจ้าจะได้รับการทดสอบครั้งขั้นสุดท้ายเอาล่ะจงตีผู้ช่วยเหลือของข้าเมื่อเขาปรากฏโอเคครับไหนเอ่ยกดเมาส์หนึ่งเพื่อตีครับรู้แล้วครับชิงมาชับเก่งมากกดขวาแล้วครับแล้วคลิกซ้ายครับโอเคเพื่อความเร็วครับอ๋อมันคือการสตาร์ทประตูเก่งมากฮีโร่เจ้าทำได้ดีมากแล้วไงต่อครับเนี่ยโอ้โหสุดแรงจริงทุเดย์โอเคครับถึงเวลาแล้วที่ต้องฝึกฝนสิ่งที่มันยากที่สุดปกป้องตัวเองอะไรเอ่ยโอ้โหมาเต็มเลยครับจังหวะนี้กดสเปคบาร์แล้วเมาส์หนึ่งเพื่อ choice you can ไม่รู้ว่ามันคือท่าอะไรครับฟันให้หมดครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็เหมือนจะได้อะไรกลมๆให้เก็บด้วยครับจะเป็นเวลเจ้าเป็นคนที่เดินได้เร็วดีนะถึงเวลาไปพักแล้วเร่งหน่อยก็ดีวันนี้เรามีเวลาไม่มากแต่ก็ยังมีเวลาอยู่ยังมียานะเพื่อนของเจ้าคุโต
มันยังก็ยังไม่กลับมาเลยอ่ะก็ถ้าเจ้าไปหาเขาที่ต้นไม้ต้นแอปเปิลนั่นได้ไหมรู้เลยไหมฮิโร่เจ้าควรจะไปทางภูเขาอ่ะนะแล้วตามแล้วไปพาเขามาให้หน่อยสิถ้าเจ้าไปทางประตูหลักแล้วก็ตรงไปนะครับไปที่ทางภูเขาเดินไปตามทางเลยเจ้าอาจจะเจอเขาอยู่แถวนั้นแถวต้นไม้ก็ได้นะต้นแอปเปิลนะครับโอเคไปหาเขาแล้วก็พาเขากลับมาได้ครับโอเคครับกด E ครับอ๋อกด E เพื่อไกด์ทางทางไหนเนี่ยบอกให้ไปทางประตูหลักโอเคครับไปกันเย่เราจะไปหาเพื่อนแล้วนะตามที่เขากล่าวไว้นะครับโอเคตรงนี้ต้องมีอะไรแน่เลยครับท่านผู้ชมผมเป็นคนชอบสงสัยครับมีแต่น้ำเฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะครับอะไรแดงๆอ่ะอุ้ยว่ามันช้ามากอะไรแดงๆอ่ะกินเซงรูทโอ้ยขิงครับขิงฝรั่งขิงจีนขิงญี่ปุ่นเอาให้หมดครับนะกด3ได้2อันแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับเยี่ยมเลยครับปึ๊บโอ้ไม่มีอะไรเนาะอุ้ยไม่เอาอ่ะน้ำมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยตรงนั้นมีปลาในน้ำมีปลาในนาย่อมมีข้าวว้าเต็มเลยอุ้ยเยอะมากจะตกดีมั้ยเนี่ยไม่เสียเวลานะครับมันก็ไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวไว้ค่อยมาตกทีหลังนะครับนะจังหวะนี้เรารีบไปทำภารกิจของเราต่อดีกว่าเหมือนบอกเขาบอกว่าไปตามหาเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่มีซากแอปเปิลเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยกล่องครับโอ้ยตังครับแน่คุ้มจริงๆเก็บให้หมดครับมีอีกไหมมีไหมเอ่ยมีใครซ่อนตังไว้ในถังบ้างมาเดี๋ยวนี้ไปทำแอปเปิ้ลลิงโอเคครับ go to the nearby checkpoint outer and save your progress to proceed โอเคก็เช็คพอยต์ครับเซฟยิงไปตามทางครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับเหมือนจะมีพลังเหมือนจะมีสตามิน่านะครับเหนื่อยแล้วครับ blue petal อุ้ยดอกนะดอกไม้สีน้ำเงินนะครับโอเคครับจะมีแอปเปิลตกไปตามทางเหมือนเขาจะเป็นคนกินจุกหน้าดูนะครับเนี่ยเป็นซากแอปเปิลที่แบบว่ากินแล้วโยนครับแบบเหมือนอารมณ์แบบเดินไปกินไปอะไรเงี้ยอุ้ยฟันอุ้ยอะไรอะ flask of strong ginseng เหมือนจะเป็นน้ำยาที่ทำมาจากไอ้รากสีแดงตรงนั้นนะครับนะขิงสีแดงขิงญี่ปุ่นที่เราเก็บได้เมื่อกี้เหรอจริงดิไอเทมอินโฟกับ F2 ไม่ได้ครับ F2 ปุ๊บผมว่าคลิปผมแตกตัดแน่เลยโอเคครับเอาไว้ในช่องก่อนแล้วกันไว้ในสล็อตก่อนแล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยซูชิผมว่าต้องใช้กินเพิ่มพลังแน่เลยอ่ะตามแอปเปิลไปครับนะตามซากแอปเปิลไปครับนะฮะฮัลโหล anyone here อยู่ไม่เอ่ยกด H เพื่อสเปคบาร์ขึ้นตามโอเคครับปุ๊บดูแล้วครับนะก็ตามขอบตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปุ่มเบสิกใช่ไหมสเปคบงสเปคบาร์ WASD อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมาสอนมาซะให้ยากเลยครับขอชอชาวเกมเมอร์รู้ดีครับเซฟนะใช่ไหมส่วนใหญ่เกมส่วนใหญ่ก็จะเป็น WASD เนี่ยแหละครับเนี่ยก็จะไปกระโดดใช่ไหมได้ครับสเปคบาร์เพื่อจับฮึบตามสตาร์นินจาครับวันดีให้ดูฟันไว้ก่อนครับกดชิปเพื่อบล็อกได้ครับไม่ต้องเลยแหมดีเป็นโอ้ชุบนี่ดิความว่องไวอ่ะชุบเจริญอุ้ยซอยซอยสิซอยูแคนซอยูแคนหลบหลับเรียบร้อยเก็บให้หมดเฮ้ยอะไรอ่ะเลเวลอัพรีวอร์ดโอ้ได้ครับเลเวลอัพแล้วเลเวลสองได้สกิลสปรินต์มาครับท่านผู้ชมเราสามารถวิ่งได้แล้วกดได้มันตัวอัลติเมทค้างครับโอเคยังไงเอ่ยโอ้โหรัวเท้าอ่ะแต่มันก็เร็วขึ้นมานิดนึงแบบนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องสเปคบาร์ตรงกำแพงสเปคเฮ้ยอะไรอ่ะได้อีกแล้วแม่เยี่ยมเลยครับโอ้ยอันนี้สามมาแล้วเนี่ยฮึบฮึบฮึบแอปเปิลตรงนี้เข้าฉากแล้วครับตรงนั้นไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงบันดี้มีหัวเราะด้วยเราต้องไปหาเขาสินะโอ้ยไปจริงดิแล้วจะไปไงอ่ะกระโดดข้ามใช่ปะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยววิ่งกระโดดข้ามmove again อ๋อกดสเปคบาร์เพื่อไต่นะครับชึบแล้ว shimming along the edge by pressing A and D นะครับการ shimming ครับท่านผู้ชม shimming นะครับเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยกระดึบเงี้ยเขาเรียกว่า shimming ครับคำศัพท์บางคำก็ไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้นะครับแค่ดูเอาแล้วว่ามันคือทักษะมันคือมันเป็นแบบนี้นะมันคืออันนี้นะเราก็รู้ไว้แค่นั้นก็พอไม่ต้องรู้ความหมายครับ shimming คืออะไรเราเรียกว่าการกระดึบแล้วกันโว้ย run toward a wall and press speak bar to wall run โอเคครับวิ่งตามกำแพงแบบนี้Wall run across the gap to get to photo โอเคครับเขาชื่อว่าฟูโต้นะครับไม่ใช่โฟโต้ไม่ใช่รูปภาพครับฟูโต้นะครับฟูโต้อะไรเงี้ยเนี่ย
เคโอเคครับรู้แล้วครับนะเราจะมันเสียงไว้ครับไปยังไงเนี่ยสวยงามเข้าฉากแล้วให้ให้ไม่เอาเนี่ยต้องมาดวลกันสินะได้ครับจะอ้าวทำไมอ่ะไม่กอดหน้ากอดกันเฉยเลยอู้เห็นเคารพกันอย่างดีก็นึกว่าแบบเหมือนมวยไทยอะครับต้องรำกันก่อนเนี่ยอ้าวกลับมาด้วยกันแล้วครับYou have found Futo โอเค Futo ก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเป็นนินจาที่ตัวใหญ่ที่สุดนะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของฮีโร่ด้วยเป็นเพื่อนสนิทของเรานะครับแล้วเขายังสามารถจัดการกับศัตรูได้ในจำนวนแบบวงกว้างนะครับแน่นอนครับดูดิเขาแบกค้อนใช่ไหมฉะนั้นต้องสวิงกิ้งกันให้มันนะครับอ้าวไปไหนเนี่ยเอ้ยเอ้าแล้วก็นึกว่าจะมาร่วมทางกับเราหายตัวเฉยเลยครับท่านผู้ชมครับไปไหนเนี่ยต้องหาครับต้องหาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาโอ้อาจารย์มายืนตรงนี้ทำไมนี่ครับเยี่ยมมากเจ้าเจอเขาแล้วบางครั้งเนี่ยข้าก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเจ้าทำได้ไงก่อนที่เจ้าจะเริ่มทำปฏิบัติการฝึกฝนต่อเนี่ยบางทีเจ้าควรจะเรียกเพื่อนของเจ้าฟูโต้ออกมาช่วยเจ้าต่อสู้หน่อยนะเพื่อนของเจ้าจะอยู่ใกล้ๆกับเจ้าตลอดเวลานะเรียกเข้าได้เรียกเขาได้เสมอนะครับโอเคกดเลขหนึ่งครับอ๋ออันเนี้ยเหรอนั่นไงกะแล้วครับแล้วเลือกที่ฟูโต้นั่นไงมาแล้วสวัสดีIt is good that you finally showed up. ดีเลยที่นายเจ้าผัวมาเวลาที่เจ้าจะได้ใช้ค้อนอันเล็กๆของเจ้าเพื่อฝึกซ้อมจัดการกับผู้เฉลยของเจ้าของข้าที่ผัวมาสิโอเคครับให้เราลองใช้ค้อนสินะโอ้โหโดดไม่ขึ้นมันอ้วนโอ้มาเลยนำฉันมาช็อตยูเคนช็อตยูเคนทุ่มหัวหลับเป็นยังไงเก่งมากฟูโต้แล้วล่ะมันก็ไม่ใช่ทางของเจ้าเท่าไหร่แต่เจ้าก็ทำได้ดีนะขอบคุณครับแหมโอ้โหเวลาเดินครับชมฟังเสียงเดินครับมีเสียงหอบด้วยครับโอเคกลับไปใช้ฮีโร่เหมือนเดิมครับโอเคครับฮีโร่You know, Hero. รู้ไหมฮีโร่ข้าเคยสอนอะไรหลายๆอย่างในทางในหนทางของนินจาเนี่ยแต่หลายๆศตวรรษนะผ่านเวลาผ่านไปยาวนานมากนะครับที่จะต้องใช้ทักษะของคุจิและของเวทมนต์คุจิแล้วเจ้าเป็นหุ่นเชิดตัวแรกที่จะได้ลองใช้มันจริงดินะครับมันเป็นของขวัญอะเวทมนต์คุจิเนี่ยสามารถทำให้เจ้าเนี่ยใช้พลังของธรรมชาติได้นะเพื่อใช้ผ่านทางจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องลึกของเจ้าก่อนอื่นเนี่ยข้าอยากจะให้เจ้าคอนซีลยูเซลโอเคไปหลบซ่อนตัวเองสิเข้าไปที่ยากสูงๆนะครับแล้วไงต่อคอนโทรลเพื่อหลบซ่อนเอาล่ะตอนนี้เห็นผู้เฉลยฉันไหมนะเข้าไปด้านหลังเขาแล้วกดเมาส์หนึ่งจิ้มโอเคครับจัดการเข้าจากด้านหลังการโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะทำให้มีทำดาเมจคูณ2ครับเอ็กซ่าดาเมจครับดาเมจแรงขึ้นเยี่ยมฮีโร่จัดการศัตรูได้จากข้างหลังนี่เป็นอะไรที่เก่งมากนินจาแคนยูสเลสเอเนจีครับกดคิวค้างนะครับโฟกัสโอเคเราจะได้พลังงานนะครับได้รวบเก็บรวบรวมทุกครั้งเมื่อพร้อมแล้วโอเคครับโอเคครับกดตัวคิวค้างแล้วเลยครับติดอ๋อมันล็อกได้ทีเร็วโอเคครับแล้วเราก็ปล่อยฮะแม่เอาไม่ตายเดี๋ยวรอบไม่โอเคครับจำทำได้เยี่ยมมากเลยฮีโร่สัญญาไว้ล่ะโอเคครับยังไงต่อเลยโอเคเรามาถึงบทเรียนครั้งสุดท้ายแล้วฮีโร่บทเรียนนี้เนี่ยเจ้าจะต้องไปค้นหาด้วยตัวเองนะโดยไปที่พี่ชายสุดฉลาดของข้าเขาอยู่ที่วัดนะตรงหุบเขาด้านขวาของหมู่บ้านนะของประตูหมู่บ้านนะครับได้ครับเราต้องไปหาพี่ชายเขาเพื่อไปเตรียมตัวรับเควสโอเคครับจะได้ปฏิบัติภารกิจกันซะแล้วภารกิจช่วยกอบกู้อาณาจักรของเรากลับคืนมาอีกครั้งจากใครนะจากไอ้ปีศาจร้ายนะครับที่เปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาเนี่ยให้กลายเป็นพวกมันนะครับตามฉากตอนแรกเนื้อเรื่องเกมไม่เหนื่อยมากครับนะแต่ความสนุกของเขาอยู่ที่เกมสไตล์นินจาแบบบ้องๆเนี่ยนะครับจึ๊บไปทางนี้ครับไม่ต้องกลัวหลงครับสำหรับเกมนี้นะครับไปดีกว่าครับเยี่ยมเลยครับโอ้หน้ามันก็แพงไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ๋อมีเช็คพอยต์ครับอย่าเพิ่งเก็บเห็ดกองเดี๋ยวนะทางไหนเอ่ยทางนั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามภารกิจก่อนเฮ้ยเจอศัตรูพบข้าศึกฟันให้หมดไม่ให้เหลือตามสไตล์นินจาจับเอานอนหมดแล้ว
ว่าจะเอาอะไรนะเอาค้อนมหาปลัยมาลองครับเขาชื่อว่าอะไรนะเราอยู่เขาชื่อว่าฟูโตะใช่ไหมฟูโตะนะครับฟูโตะกับฮิโร่เรียกแบบญี่ปุ่นหน่อยฮิโร่ฮิโร่นะครับฮิโร่นะครับอย่าคิดเป็นหองหินติดขาดนะครับมันกระหองเราพูดนะครับนะหุ้ยอะไรเนี่ยอุ๊บว่ามันเป็นแท่นนะครับอ๋อว้าวน้ำตกสวยจังเลยอ่ะไม่อยากไปอ่ะกลัวหลงทำไม่ได้กินต่อดีกว่าโอเคแบบนี้สินะฉันมาแล้วอ่ะมีใครอยู่ที่นี่บ้างเอ้ยผมมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอุ๊ยจองฟันมันมีตังค์นะใครบ้ามาเก็บตังค์ไว้ในกล่องในถังไม้ด้วยครับไม่ใช่กล่องครับเดี๋ยวตรงไปจริงดิโอเคครับเราต้องไปที่วัดครับโอเควัดอยู่ตรงนี้นะวัดของพี่ชายเขาเจอแล้วเดี๋ยวครับเก็บเห็ดเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเรามีกล่องฟันโอเคเจออะไรเนี่ยอุ้ยเปปเปอร์บอมครับอ้าวเวรกรรมลูกอ่ะอุ้ยเดินทางมาไกลน่าดูเลยนะข้ามีคัมภีร์โบราณอันนึงเนี่ยไว้สำหรับเจ้าเอาไว้ให้อ่ะนะมันเก็บมาหลายๆมานานมากแล้วเนี่ยในความปลอดภัยที่ดีเลยถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องใช้มันนะครับเราเรียกมันว่าเวทมนต์คุจิIn his wisdom, the ninja master decided to use the knowledge of Kuji magic long ago. He hid the scrolls which contained these spells in ancient shrines in the wilderness.ในสถานที่ต่างๆนะ The spell which you have just learned will help you to locate those shrines. มันจะช่วยให้เจ้าหาตำแหน่งให้บูชาพวกนั้นลองดูสิมีชายโอเคมีแท่นบูชาอยู่ใกล้ๆอันนึงนะครับอ๋อเราได้สกิลตามหาแท่นบูชานะครับกดตัว F ชิโรชิราเบโนจุตุลายสกิลอ๋อเฮ้ยน่ารักอ่ะไปตามผีเสื้อสินะเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเราไม่หลงกลหรอกนี่ยิงไหมเก็บได้อีกแล้วครับแม่เดี๋ยวครับในนี้มันจะเป็นช่องอะไรสักอย่างเราต้องเข้าไปครับก็คือมีอะไรบอกน่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมแม่โอเคเราไปตามผีเสื้อพาเข้าไปเดี๋ยวนี้ทางไหนเนี่ยออกจะบินวนอีกเอาโธ่งงหมดเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรขาวๆกระต่ายน้อยเล่นด้วยโอ้ยน่ารักมากทำไมเวลาเล่นผีเสื้อหายไปไหนแล้วอ่ะโอเคครับเราทำเองก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับโอเคเราสำรวจนี่สักครู่ครับอุ้ยมันมีแท่นหินตรงนั้นน่าช้ามากโอเคครับไปทางนี้ใช่ไหมฮะโอเคตามลูกศรไปก็ได้ครับนะเราต้องไปที่แท่นบูชาครับนะเพื่อไปรับสกิลพิเศษนะที่เรียกว่าเป็นเวทมนต์ของอะไรนะลืมแล้วอ่ะโอ้ยเช็คพอยต์อะไรเนี่ย Cave of Enlightenment เป็นถ้ำของแสงสว่างแล้ว Enlightenment ถ้ำแห่งแสงสว่างอะไรเงี้ยครับนะอยู่ที่เดียวข้างล่างอะไรอยู่ในพงหญ้าเฮ้ยเจอแล้วโดดลงไปก่อนเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ผมจะไปยังไงอ่ะก็เมื่อกี้ผมเผลอเดินขึ้นเชือกใช่ไหมก็เดินไปตามเชือกเฉยๆก็โอเคครับเจอทางขึ้นแล้วโอเคครับเราต้องไปฝั่งนั้นเนาะกดตัว H ดูแป๊บนึงครับUse A and D when balancing across rope to avoid falling off โอเคก็ใช้กด A and D เพื่อทรงตัวนะครับไม่ให้มันตกลงไปได้ครับโอ้ยดีดีแล้วดีแล้วโอเคครับเตรียมสายกด A ครับโอเคครับแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปที่หวังนะครับอะไรอ่ะสเปค Animal with dog animal This special flower can be used อะไรนะเป็นดอกไม้พิเศษนะครับสามารถใช้ในชายแท่นบูชาอ๋อเป็นดอกไม้ใช้สำหรับแท่นบูชาใช่ไหมแท่นบูชาครับนะซาบูชิอุ้ยไม่ใช่แท่นบูชา The entrance to hidden and magical area and marked by the presence of five flies อ๋อถ้ามีอะไรอ่ะมีของซ่อนพวกแท่นพวกคัมภีร์อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะมีหิ่งห้อยบินอยู่ทางปากทางเข้านะครับอ๋อก็สังเกตจากหิ่งห้อยเอาสินะถ้าผมจะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันหินแล้วนี่มันอะไรอ่ะเป็นแหลมติดปากดูสิ Spear of Ashida อุ้ยหอกของ Ashida แล้วเนี่ยมันเหมือนแครอทแล้วแครอทอะไรแครอทมาออกในที่แบบนี้เนี่ยนะสเปคบาร์ดูพีเตอร์ครับดอกไม้สีเงินครับโอ้ยเจอแล้วครับสเปคบาร์เลยครับอ๋อเอาดอกไม้มาบูชาสินะแล้วเราก็เอานามาสกินสมานิยากูดีบังฟังทีสยาโอเคได้แล้วครับเนี่ยคาถาคาถาเลยผมก็ท่องมั่วๆ New Spell Far ได้สกิลใหม่แล้วครับ Spirit Form นะครับใช้ทำอะไรนะ
อนุญาตให้ฮีโร่เนี่ยสามารถข้ามผ่านจุดหนึ่งของจิตวิญญาณในเวลาช่วงเวลาสั้นเขาสามารถเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้จริงดิควบคุมความประพฤติของเขาได้ด้วยครับเป็นการสิงสู่เฮ้ยสกิลใหม่น่าใช้ครับท่านผู้ชมนั่นไงมาแล้วครับใครเนี่ยเห็นแล้วว่าเจ้าประสบผลสำเร็จแล้วนะโอเคyou can test ก็เจ้าก็สามารถไล่กระหานี้ได้แล้วโอเคครับเพื่อควบคุมสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับโอเคกดตัว F ครับคามินโนจุตสุโคมาเนยังมองจุนกุโอเคครับจะจำไว้ครับมูฟฮีโร่สปิริตโอเคครับอ๋อทำไมทำท่าอย่างนั้นล่ะกดตัว F คล้ายสเปลอ่ะกดแล้วนี่เอามาคามินโนจุตสุวงจีเนียนยังมองตรงจุนกุโอเคครับเยี่ยมมากฮีโร่แล้วเราก็เป้าเลือกที่กระต่ายใช่ไหมโอเคอ้าวเป็นกระต่ายแล้วเมื่อไหร่ปัตตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วนะอ้าวไปไม่ได้อย่าไปอ่ะกด F อีกครั้งเพื่อยกเลิกคาถาครับเดี๋ยวสิได้เป็นกระต่ายแล้วกระดึ๊บอุ้ยน่ารักดีอ่ะน่ารักมากครับกระต่ายน้อยกระต่ายแบบหน้าตากระต่ายด้วยทุกคนครับแม่ Well done ออกมาได้ You can now possess animals you meet your training โอเคครับมีสัตว์หลายชนิดเลยนะครับใน You should seek out the master at the town โอเคฉันจะกลับไปที่วัดแล้วนะแล้วเราก็ต้องกลับไปที่หมู่บ้านนะครับเพื่อเริ่มต้นภารกิจ Yes sir ได้เวลากลับบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งกลับสินะโอ้โหท่านผู้ชมครับต้องวิ่งกลับครับแม่กลับหมู่บ้านนะครับตอนนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราต้องรีบแล้วอุ๊ยเดี๋ยวพักก่อนครับมีความเหนื่อยด้วยเดินช้ามากใส่หมวกเร็วผจญภัยนะอุ๊บอุ๊ยคุ้ยคุ้ยอ้าวลงชิปหายแล้วครับผมทำอะไรนี่โอเคอ้าวโถแล้วผมจะไปทางไหนแล้วเนี่ยโอเคครับเราจะเริ่มไปตรงนั้นก่อนครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปสิมันหายยากมากครับแน่โอ้โหไปทางนั้นเยอะซ้ายหน่อยระวังว่าละโถอุ๊ยปึ๊บโอ้โหถึงขั้นเรือต้องล่มครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเจอแล้วโอเคสวัสดีจ้ากบกบเล่นด้วยไม่ได้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะเจอแล้วสวัสดีจ้ากบน้อยเล่นหน่อยสิโอ้ยฟันโดนด้วยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เล่นแล้วครับเสียเวลามากๆแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายจ้าไว้เราจะว่างมาเล่นด้วยกันอีกนะว่างๆเราจะมานะโอเคไปต่อเลยไปด้วยความเร็วแสงครับใส่หมวกถอดหมวกร้อนใส่ต่อยังไงกันแน่ใส่หมวกเลยครับดีแล้วนะครับมันเหมือนเดิมกลุ่มในกันอุ้ยเจอศัตรูเอาเพื่อนเรามาเล่นหน่อยสิเฮ้ยฟูโตข้าเรียกนายได้อุ้ยนี่ซอยูเคนเป็นยังไงล่ะตั้งแต่เด็กฉันเหรอโอเคThere was one key to change to run any medication อะไรครับเนี่ยใช้พลังงานไปทำยาครับอะไรแล้วมันตามผมมาทำไมอ๋อโอเคเราจะกลับเป็นฉันจะปล่อยแล้วนะฉันง่วงมากเลยหิวแอปเปิลอีกแล้วขอไปกินแอปเปิลแล้วนอนก่อนนะได้โอเคเราก็กลับไปแล้วครับนะปล่อยให้เขากลับไปกินแอปเปิลก่อนนะครับโอเคจังหวะนี้เราก็กลับใช่ไหมกลับวัดหรือว่าเฮ้ยกลับวัดไม่ใช่หรอว่ากลับหมู่บ้านเดี๋ยวนะครับกลับวัดหรือกลับหมู่บ้านอ้าวกลับหมู่บ้านครับโอเคเราคุยกับเขาหน่อยดีกว่าSo you have to return. One of the things we cannot. ไม่จำเป็นต้องแปลครับเฮ้ยอ้าวมีของขายอ๋อเป็นร้านค้า F2 V point กด F2 V point F3 คือสกอร์20กับ30นะครับน้ำยาฮิวกับกินเสงระดับแข็งแรงครับเราจะลองไม่อยากกด F2 ครับท่านผู้ชมครับคือ F2 มันเป็นปุ่มอัดโปรแกรมอัดของผมมาผมกด F2 มันก็ต้องหยุดอัดสินะครับโชคดีนะยิงจ้างั้นงั้นเดี๋ยวครับเราจะลองซื้อจะลองไปดูอาวุธที่เขาขายนะครับไม่มีอะไรเลยฉะนั้นผมขออนุญาตปรับปุ่มนะครับนะเราจะปรับให้ท่านดูเลยดีกว่าไม่ข้ามแล้วนะครับปุ่มครับเชนคอนโทรลครับแอคชั่นครับ F1 F2 มีไหนเอ่ยไม่มีด้วยอย่างงั้นนะชิปหายแล้วครับท่านผู้ชมครับโธ่ทำไมเอาละสิไม่ปรับก็ไม่ปรับฉะนั้นก็ไม่ต้องซื้อกันเลยอาวุธนะครับเกมนี้ผมคงต้องไปปรับปุ่มในโปรแกรมผมใช้ปุ่มเป็นปุ่มอื่นซะแล้วแหละเอาไว้คลิปหน้าแล้วครับนะเรากลับหมู่บ้านกันเถอะ39นาทีแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับโอเคครับผมกะจะเอาสัก45นาทีไม่ก็50นาทีนะครับเนาะเฮ้ยเซฟมันทางแปลกๆมันใช่ทางกลับหมู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวนะนั่นไงโอ้นะครับ
เกือบลืมบ้านตัวเองตรงนู้นเร็ว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 ใช่จริงดิไม่เชื่อเชื่อเถอะนะครับโอเคต้องเดินตามถนนนะครับอ๋อหุ้ยใครยืนอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมันหัวกลมอ่ะมันกลมกลมอ่ะมันเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเขาใส่หมวกครับท่านผู้ชมผมตกใจหมดเลยไอ้เราก็นึกว่าใครมาทำอะไรที่นี่อ๋อมันเป็นหมวกของเขาอ้าวอาจารย์เรานี่เองพี่ลูกกูดีแล้วท่านเตรียมเจ้าเตรียมตัวมาได้เตรียมพร้อมแล้วนะตอนนี้ข้ารู้ว่าข้าสามารถเชื่อใจเจ้าได้นะในภารกิจครั้งนี้เนี่ยเจ้าเป็นเด็กที่หนุ่มที่สุดในการเดินทางเลยนะแต่อย่าลืมล่ะว่ามีนินจาที่ตั้งสามหลายสัตวรรษทั้งสามสัตวรรษแล้วนะนะที่มีที่การใช้ทักษะคุจิเนี่ยเจ้าเพิ่งเรียนรู้คุจิเวทบนทางของคุจิไปนะแล้วก็ได้แสดงสันทนที่สัญญาครั้งยิ่งใหญ่จำการสอนของข้าให้ดีล่ะนะเดเมย์แอนด์ยูซิมันจะช่วยมันจะช่วยในการผ่านด่านมากนะเจ้าต้องท่องเที่ยวไปทางต้องลงไปทางภูเขานั่นนะผ่านทางป่าจดเจสตอนตามทางหลักๆไปนะเดินตามถนนไปแล้วมันจะพาเจ้าไปที่ปราสาทข้ากลัวจังเลยว่าจะมีซามูไรแปลกๆพวกนั้นอ่ะจะโผล่ออกมาจากตรงนั้นโอเคที่ฉันหวังไว้ก็คือข้าอยากจะไปกับเจ้ามากเจ้าพ่อหนุ่มเอ้ยแต่เจ้าต้องเข้าใจนะว่าสมดุลของชีวิตเนี่ยจะต้องได้ถูกกลับมาอีกครั้งถ้าไม่มีมันทุกอย่างก็พังนะไปได้แล้วเร็วๆด้วยไล่กันเฉยครับเราต้องฉันต้องออกจากหมู่บ้านแล้วสินะ Leave Ninja Mountain and travel to the nearby village โอเคครับออกจากภูเขาของนินจาแล้วก็ไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับไปแล้วนะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ไปขอบคุณอาจารย์ก่อนดีกว่าขอบคุณมากครับให้อุ๊ยเหม็นไม่ใช่นะครับไปแล้วแล้วเจอกันฉันไปแล้วต้องจากหมู่บ้านจากไม่ใกล้แสนอ้าวผิดทางโธ่เดี๋ยวสิเราเข้าหมู่บ้านไปนะครับแล้วก็ไปออกอีกประตูหนึ่งทำไมอาจารย์ไม่ไปด้วยจริงดิโธ่เราต้องจากอาจารย์ไปแล้วครับคิดถึงสภาพของนินจาที่ฝึกวิชาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับเคล็ดลับวิชานะในตำราอะไรนะลืมนะครับเข้าชาครับผมฮะว้าวเราจะไปข้างล่างสินะครับทำไมเสียงมันน่ารักจังเลยมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสียง You can control the camera by moving the mouse โอ้โหกำลังบอกสามารถควบคุมกล้องได้โดยการขยับเมาส์โจ้ก็ทำอยู่เนี่ยแหมเกมนี้ก็บ้องไปนะครับบางทีมันก็บ้องเกินไปนะครับเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยหมู่บ้านโดนบุกจริงดิเฮ้ยเราต้องไปช่วยหมู่บ้านไปช่วยครับไปกันลุกยืนขึ้นสิมันช้าอึ๊บโอเคใส่หมวกปิดบังตัวเองนะพอแล้วครับนะเดี๋ยวสิไปไงเนี่ยโอ้โหสูงมากเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะหยุดคลิปนะครับอุ้ย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 มาตรงนี้ครับตรงนั้นฮะโอเคครับต้องดูให้ดีครับฮึบตรงนั้นโอเคอุ้ยไม่ลดครับโอ้ยนี่พวกเจ้าเป็นใครซามูไรหน้าดำอัศวินดำต้องเป็นศัตรูแน่เลยครับสภาพนี้เฮ้ยไม่เป็นมิตรจ้าเฮ้ยโชว์ยูเคนโชว์ทับโชว์ยูเคนยูเฮ้ยกระต่ายน้อยอ๋อเขากลายเป็นสัตว์นะครับอย่างที่บอกครับเขาเปลี่ยนร่างสัตว์ตัวเล็กๆนะครับให้กลายเป็นซามูไรพอเราฆ่าพวกซามูไรเสร็จปุ๊บเขาก็กลายเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตตามเดิมเพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาตินั่นเองนะครับเป็นไงล่ะเฮ้ยไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับโตไม่งอมีอะไรอีกไก่ทำไมไก่ไม่ไก่ล่างเห็นพวกนั้นจะเป็นพวกสุนัขจิ้งจอกกระตงกระต่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับนะก็ดีแล้วครับนะไก่เดี๋ยวนี้แหละอุ้ยกล่องเผื่อมีตังมีจริงๆด้วยครับเก็บให้หมดครับhealing potion น้ำยารักษานะครับเก็บไว้เติมเลือดกินอาหารเราก็ได้ใช่ไหมดอกทานตะวันน่ะหิวอ่ะได้ก็ดีสิโอเคเราจะข้ามสะพานไป44นาทีแล้วครับโอเคครับเราข้ามสะพานผมก็ได้ครับตอนแรกก็ว่าจะหยุดคลิปแล้วนะอุ้ยเจอเหตุครับไม่ได้ครับแม่สายตาเหี่ยวครับจังหวะนี้เอามานี่มันทำไมดึงง่ายจังใช่ไหมแล้วก็ออกอยู่อันเดียวด้วยทั้งต้นนี่ออกมาที่เดียวครับเนี่ยมีลาออกจุดท่านผู้ชมครับถ้าผมโดดลงไปแล้วผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยอยากรู้ก็ต้องลองโอเคมีทางขึ้นครับแต่ผมว่า
โอ้โหใช้เวลาน่าดูเลยครับเนี่ยข้างล่างต้องมีอะไรให้เก็บแน่เลยอึ๊บ The Ninja Hat can be used as protection against the enemy arrow อ๋อสามารถใช้ปกป้องลูกธนูของศัตรูได้ด้วยอ๋อเหรอครับอ้าวนั่นคือบนธนูสินะนี่ใส่หมวกกันไว้ก่อนยิงมาสิยิงมาอีกยิงยิงมาโดนไม่โดนหมดเวลาแล้วได้เวลาของข้ามานี่อ้าวตะสีอ้าวไม่โดนด้วยแม่ใช้หมวกวิ่งกันไว้แล้วนี่แหละเปิดหมวกแล้วสับนอนให้หมดครับท่านผู้ชมครับอ้าวยังอีกเหรอฮะกลับไปเป็นโลกก็เป็นเจ้ากบกลายเป็นกบน้อยเป็นจิ้งจอกน้อยไปนะครับน่ารักดีอ่ะอุ้ยข้างล่างมีเห็ดด้วยตรงไปอย่างนี้เลยเหรอไม่ดีอ่ะอุ้ยมีของกินด้วยคุยอาจจะไม่ออกโอเคครับเจ็บเรียบร้อยครับเต็มแล้วครับอุ้ยนี่หนุกดีเอาสัก50เอ้ยจับมันอุ้ยมุมกล้องมันเปลี่ยนมันจะมาอุ้ยมันเลื่อนมุมเลื่อนกล้องไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องหาทางลงเองสินะโอเคครับอุ้ยใจเย็นอ๋อตรงนี้มันเลื่อนกล้องไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะคือแบบเมาส์ผมขยับไม่ได้เลยเนี่ยนะโอเคมาเก็บเห็ดครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยไหนๆก็ลงมาแล้วโอ้ทำไมมุมกล้องเป็นอย่างนี้โอเคครับขยับได้แล้วครับมีไก่น้อยอยู่ข้างล่างไม่ใช่ อะไรเนี่ยห่านใช่ไหมวันดีจ้าวันดีจ้าเล่นด้วย เล่นด้วยเล่นด้วยโอ้ยจะเล่นกับเขาไปหมดเขาก็ไม่เล่นด้วยแล้วทำไมฉันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรือฉันเป็นนินจานะฉันกำลังจะไปช่วยโลกแล้วโธ่ทำไมเธอไม่เล่นกับฉันเลยอะฉันอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะพูดถึงเรื่องเด็กก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นเด็กจะได้ไม่ต้องคิดมากเนาะกินกับพ่อแม่นี่ถ้าพ่อแม่เขาอยู่กับเราไปจนวันตายเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเติบโตเหมือนกันนะอยากจะอยู่กับเขาตลอดแบบในสภาพที่แบบเป็นเด็กอะนะครับเนาะคิดสภาพที่เป็นเด็กมันสบายแค่ไหนโตยิ่งโตก็ยิ่งเจอแต่เรื่องนะครับเนาะเนี่ยผมเลยอยากจะกลับไปเป็นเด็กเนี่ยใครก็ได้ช่วยผมกลับไปเป็นเด็กทีเกิดใหม่สินะเกิดมาแล้วหนึ่งชีวิตนะครับใครอย่าฆ่าตัวตายเลยนะครับอย่าไปใช้ให้มันคุ้มครับนะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนพวกมันจะจับใครไว้ในกรงอ่ะอ๋อพวกมันมาล่าสัตว์ครับชัดเลยอย่าใส่หมวกไว้แล้วเปิดหมวกทำอะไรสัตว์ทำอะไรจับสัตว์มาเหรอไหน มีแต่กรงที่ว่างเปล่าอ๋อพวกสัตว์พวกนี้กลายเป็นอัศวินสินะนะครับโอเคเข้าใจแล้วเอ้าฟันทิ้งไอ้ทำร้ายให้หมดทำร้ายให้หมดไอ้พวกไม่รักธรรมชาติมึงเฮ้ยนี่ทำร้ายให้หมดเรียบร้อยครับไปต่อตามทางครับโอเคสวัสดีจ้าอะไรเนี่ยบลูพีทอลนะครับดอกไม้สีน้ำเงินนี่ได้เยอะจังเลยอ่ะจะหมดแล้ว48นาทีแล้วครับเราว่าเราคงจะพักคลิปนี้ไว้ตรงที่ประตูนี้เลยแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพาร์ทหน้านะครับว่าเปิดประตูไปจะเจออะไรนะครับเดี๋ยวสิเมื่อกี้ผมเช็คพอยต์ยังใช่ต้องไปเซฟที่จุดเช็คพอยต์ฉะนั้นเราต้องไปนะถึงผ่านแล้วเก็บก็ไม่ครบตังค์เนี่ยใช่ไหมไม่เป็นไรครับนะของดอกไม้ไม่ให้เก็บกินสีแล้วอย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมนะขาดเป็นรูปเดียวเองนะไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เราจะ continue playing หรือว่า next level หมายความว่าไงครับ continue playing อ๋อถ้า continue playing คือให้กลับไปหาของใช่ไหมงั้นเรา next level เลยครับนะเกมนี้เอาให้เคลียร์ก็ถ้าให้ไปกลับไปหาของผมคงตายหากันพอดีอ้าวก็เน็กสิอ๋อโหลดแล้วครับเราจะหาจุดเซฟด้านหน้านะครับแล้วเราก็จะพักคลิปนะครับตอนนี้เขาบอกให้ไปที่หมู่บ้านที่โดนเผาใช่ไหมเอาใหม่ครับใช่ไหมใช่ครับ Burning Village นะครับหมู่บ้านกำลังโดนเผาอยู่อ้าววิด้านหน้านี้แล้วสิไม่มีจุดเซฟด้วยครับทุกท่านครับฉะนั้นเราจะวนกันเลยนะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีแต่ผมต้องหาจุดเซฟนะครับถ้าถึงจุดเซฟปุ๊บผมจะหยุดคลิปทันทีนะครับโอเคเฮ้ยใครทำอะไรหมู่บ้านโอ้โหนี่อยู่เข้ามีท่านที่สองแล้วครับเนี่ยมีใครให้บ้างครับตายแล้วนะตายแล้วจัดการมันยิงดิบอกให้ยิงไงยิงตรงนั้นได้ครับปิ้วไม่ได้ตายแล้วหมู่บ้านฉันมาฉันมาแล้วทุกคนถอยไปอยู่ดีก็โผล่มาตรงกลางเยอะวันดีนินจา
เฮ้ยนินจาหนุ่มน้อยนินจาหมู่บ้านกำลังโดนโจมตีโชว์สมุนไพรพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ด้านหนึ่งของแม่น้ำอ่ะนะพวกเขาเผาสะพานทิ้งแล้วก็ก่อนที่พวกเราจะมีโอกาสข้ามไปอ่ะเจ้าต้องช่วยจัดการพวกมันนะนินจาน้อยก่อนที่พวกมันจะหาทางข้ามมาได้อ๋อหมายถึงว่าเราตัดสะพานเพื่อไม่ให้มันเข้ามาสินะนะครับโอเคฟันผมหาจุดเช็คพอยต์อ่ะไม่มีจริงดิงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมิชชั่นที่2ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังเสียงอ้องแง้งของผมเดี๋ยวต้องจบรายการนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะสำหรับพาร์ทนี้นะก็สวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับผมหนุกแน่เกมนี้ผมชอบจริงบ๊ายบาย